าในบริเวณนี้มีเฮือนบ้านเดือนบ้านดูดอกไม้นะครับเป็นของพี่อัญญานะครับก็จะมีตูปไอ้สีขมาเป็นตูปของไอ้จรัญบ้านนี้ก็ถ้านับตั้งแต่วันพญาวันที่ขึ้นเดือนใหม่ไปวันที่15เมษายน2539ก็25ปีแล้วเนาะใช่ค่ะของสำคัญขอให้พี่ช่วยนิดนึงแต่ผมเดาว่าอันนี้คือที่เก็บอาทิหรือกระดูกใช่ค่ะหลังจากเผาเสร็จก็ยังเก็บเอาไว้ค่ะส่วนหนึ่งก็ไว้ในนี้ค่ะคนท้องก็โกรธเหมือนกันนะครับโกรธเก็บก็บางส่วนเปิ้ลพี่หมูกับเพื่อนๆสนิทของไอ้จรัญเนาะเอาไปโปรยบนยอดดอยหลวงยอดดอยหลวงเชียงดาวเพราะว่าตามที่อาจารย์ได้เคยพูดกับอาจารย์พี่หมูไว้เปิ้ลว่าถ้าเปิ้ลตายขอให้เอาเปิ้ลไปไว้บนนั้นเลยค่ะแล้วอันนี้เป็นตัวที่เก็บอาทิตอนนั้นที่พี่หมูเตียวขึ้นไปเนาะค่ะก็อันนี้นะครับเป็นที่ปลาไอ้จรัญขึ้นดอยหลวงนะครับไอ้จรัญเป็นคนเลือกเองนะครับเป็นคนเลือกเองแล้วก็เอาไปขยายใหญ่แล้วก็มาที่พี่หมูก็เพราะฉะนั้นน่าจะเป็นผู้ที่ไอ้จรัญเกินถ้าจะฮักมากคนถ้าจะขึ้นแล้วว่าฮักเอละเนี่ยเอาไปเงินผมว่านะลองพอดีๆนะครับแม่ข้าจัดหมอครับใส่หมวกนะครับผมยาวด้วยนะครับนะค่ะยาวแบบแค่คอถ้าพูดให้มันมีความหมายคือเป็นภาพสุดท้ายเลยพี่จรัญเลือกให้เป็นตัวแทนของจรัญแล้วก็มาให้พี่หมูนะครับ